รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงดิวเข้ม ความรู้เพื่อก้าวสู่รัวมหาหลัยสารฟ้า สวัสดีครับพบก,กับพี่มาอีกแล้วนะครับกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการดีๆที่จะนําเอาติวเตอร์ระดับประเทศนะครับมาสอนแบบใกล้ชิดให้กับน้องๆน,นะฮะวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่นั่นเองนะฮะว่าแล้ววันนี้เราจะไปติววิชาอะไรไปติวกับติวเตอร์ท่านไหนเรามาถามน้องที่อยู่ข้างๆผมกนันดีกว่าฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเราใช่ใช่ไหม ใช่ก็คือเป็นประธานนักเรียนใช่ประธานนักเรียนชื่ออะไรครับชื่อบุรินเลนแก้วครับชื่อเล่นชื่อว่านนทน์ครับอยู่ชั้นมีงสาปีที่6ครับน้องนนทน์ม6นะฮะวันนี้เราจะมาติววิชาอะไรแล้วก็ติวกับติวเตอร์ท่านไหนครับอ๋อเราจะมาติววิชาภาษาไทยครับกับอาจารย์ก๊อฟนะครับวรทนอนันตวงศ์ครับผมวรทนอนันตวงศ์อาจารย์ก๊อฟนั่นเองวิชาภาษาไทยพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปติวกันเลยครับไปติวกันเลยครับ สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับพบกับครูกอล์ฟนะครับวันนี้นะครับพบกันในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้เรากําลังมาบันทึกเทปอยู่ที่ไหนเอ่ยโรงเรียน <Yeah. S 1> อ่า <Yeah. S 1> อ่าโรงเรียนพิทยาไรจังหวัดแพร่นะครับวันนี้ <Yeah. S 1> เนื้อหาวิชาภาษาไทยที่ครูจะเลือกนํามาให้น้องๆทุกคนได้ฝึกฝนในการทําข้อสอบในวันนี้เนี่ย <Yeah. S 1> มันก็จะเป็นในเนื้อหาของข้อสอบเก่าๆนะซึ่งข้อสอบเก่าๆ ที่เราจะมาฝึกในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาษาไทยในส่วนของวิชาสามัญน,นะเพราะว่าบางส่วนมันก็จะซ้ำกับออนไแน่นอนอ่ะทีนี้เราลองมาดูข้อสอบทีละข้อนะคะฟังนะนักเรียนข้อสอบนันเยนจะทําได้นักเอนอ่านโจทย์ปุ๊บนันเรียนต้องทราบว่าโจทย์ข้อนี้มันใช้ความรู้ในเรื่องอะไรในการทําอ่ะเรามาเปิดเริ่มที่ข้อหนึ่งเลยลูกให้ข้อความมาแล้วก็เว้นช่องวางไว้นะครับ แล้วก็ให้ความหมายของให้สำนวนมา5สำนวนแต่ทุกคนดูสำนวนนี้ดูสังเกตข้อสอบให้มาข้อสอบให้มาก็หมา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 คือหมาหมดเลยเว้ยสำนวนหมาหมาอ้าวจริงป่าก็หมาห้าหมาสำนวนหมาหมาถูกไหมเธอก็ต้องดูว่าเอ๊ะเธอจะเอาหมาไหนไปเติมดีนะหมาหนึ่งหมาสองหมาสามโอเคป่ะแนวนี้คือแนวที่สองแนวนี้ ก็เพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันก็จะมีแนวแบบไหนลูกมันก็จะมีแนวที่แบบเอ๊เราจะใช้สำนวนนี้มันจะเหมาะสมหรือเปล่าเนาะใช่ไหมอีกแนวนึงอีกแนวนึงแนวนี้พีคสุดโจทย์สั้นๆเลยข้อใดใช้สำนวนถูกต้องหรืออีกแนวนึงจากถูกต้องก็เปลี่ยนเป็นข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้องถูกปะแล้วก็ให้มากี่ช้อยห้าช้อย แล้วก็ให้สำนวนมาพร้อมกับบริบทซึ่งอันนี้ต้องดูดีๆอันนี้เป็นจุดที่ถ้าเจอโจทย์ที่ถามว่าข้อใดใช้สำนวนถูกต้องข้อนี้ต้องระวังสุดๆแล้วก็ปออ่ะ,ะดังนั้นครูสรุปให้ว่าสำนวนเนี่ยมันน่าจะแบ่งโจทย์ออกเป็นประมาณ3ประเภทเข้าใจยังพยายามจับประเด็นให้ได้นะแต่ละข้อเราจะพยายามพูดให้น้องๆได้ฟังแนวข้อสอบมากที่สุดทีนี้เรามาไม่ไปอื่นไกลก่อนเรามาดูข้อที่1ก่อน เขาบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเหมือนจุดๆเพราะว่าเอาแต่ใจตัวเองตลอดจนเพื่อนๆรังเกียจไม่อยากพูดหรือว่าเล่นด้วยเธอคิดว่าเติมสำนวนไหนดีอ่ะมันหมาหมาหมดเลยถูกปะเธอสังเกตในในตัวโจ์เนี่ยอ่ะในนี้ครับมันมีตัวใบยอยู่ปะน้องๆว่ามันใบคำไหนอยู่เพื่อนรังเกียจเธอว่าใบาได้ไหม เพื่อนังเกียจคือไม่มีใครอยากคบคาสมาคมด้วยใช่ไหมครับน้องว่ามันควรจะตอบเบอร์อะไรหมาหัวเนาว่าอ่ะข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมทีนี้สำนวนหมาอันอื่นเนี่ยเธอต้องรู้ว่าหมาในแต่ละหมาเนี่ยมันแปลว่าอะไรอ่ะดูความหมายนะอ่ะความหมายที่หนึ่งหมาสองรางคือคนที่ทำตัวเข้าด้วยทั้งสองฝ่ายหมาจนตรอกคือคนที่หึดสู้อย่างสุดชีวิตเพราะไม่มีทางเลือก หมาห่วงก้างคือคนที่ห่วงของที่ตนไม่มีสิทธิ์นะสมนตนนี้ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่สำนวนที่เด็กๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นคือหมาห่างด้วนถูกเป่าสำนวนนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหมาห่างด้วนคืออะไรคะหมาห่างด้วนคือคนที่ทําอะไรผิดพลาดน่าอ,อายแล้วไปชวนคนอื่นมาทําแบบตัวเองอะ่ะบอกว่าแบบเอ้ยทําดิมันดีนะเว้ยแต่สิ่งที่ตัวเองชวนเขาทำอะ่ะมันผิดหรือมันน่าอายอะ่ะสมมวนนี้เคยออกมา อาจจะวนกลับมาออกใหม่ก็ได้นะสำนวนบางทีนักเรียนรู้แบบว่าถ้าใครทําข้อสอบเก่าๆย้อนหลังเนะี่ยสำนวนมันมัน,ม,นมันออกวนวนวนไปเรื่อยๆหมาหัวหน้าวันนี้ไม่ยากคนที่เป็นที่รังเกียจของคนอื่นนะคะอันนี้คือแนวข้อสอบเรื่องสำนวนทีนี้ถามว่าถ้าเกิดครูจะแนะนําแนะนํานะอ่ะแนะนำ,นะะแ,นะนำแนะนำไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าอาจจะมีน้องๆที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านถ้าเกิด เราอยากจะหาหนังสือสํานวนมาอ่านเนี้ยเราควรจะอ่านหนังสือเล่มไหนดีเนึ่ออกป่ะถ้าแนะนําก็มีอยู่หนึ่งเล่มใช่ไหมก็คือหนังสือช,อ,ชอชื่อว่าสํานวนสุภาษิตและคําพังเพยนะของราชบัณฑิตยสถานนึกออกมาลองไปหาดูนะร้านหนังสือนะฮะห้องสมุดก็ได้น้องๆที่อยู่ในห้องห้องส่งนี้ลองไปดูในห้องสมุดว่ามีไหมนะครับอ่ะข้อถัดมาลูกข้อนี้แนวนี้แหละอ่านดูดีดีด นะอ่าดูดีๆว่าข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้องวงดีๆนะไม่ถูกต้องอันดับที่หนึ่งทุกคนต้องดูก่อนว่าแต่ละข้อเนี่ยเขาเน้นสำนวนว,นว่าอะไรอทุกคนน้องๆในห้องส่งนี้นะพิ่ีอะไรช่วยกันตะโกนเลยลูกตะโกนให้ดังไปถึงเพื่อนๆทางบ้านเลยอะ่ะข้อหนึ่งเธอว่าเขาเน้นสำมน,น,นวนว่าอะไรความน้ำเหลวเพราะว่าสำนวนคือเป็นการแปลแบบเปรียบเทียบใช่ไหม อ่ะอันนี้เราหาสม,มองกันนะเบอร์สองสำนวนอยู่ไหนหาตัวจับยากอ่าหาตัวจับยากหมายเลขสามเกลือเป็นหนอนอ่าข้อสี่งอมพระรามเคยได้ยินเปล่างอมพระรามแปลว่าอะไรนะความหมายมันแปลว่าทุกทรมานอย่างแสนสาหัสเจ็บปางตายอะ่ะเธอนะทุกทรมานอย่างแสนสาหัส ทุกลำบากอย่างเต็มที่เลยนะเบอร์หคือคำว่าอะไรงงเป็นไก่ตาแตกถูกป่ะอ่ะฟังก่อนนะดูวิธีการวิธีการทำข้อสอบแนวแบบนี้นะเธอเจอสำนวนปุ๊บเธอดูความหมายช็อตที่สองดูความหมายว่าแปลว่าอะไรสำนวนดูความหมายแล้วก็ดูว่าใช้กับบริบทได้ไหมอ่ะควาาน้ำเหลวแปลว่าอะไร ทำแล้วสำเร็จปะไม่ทำกี่ทีก็ไม่ประสบผลสำเร็จใช่ไหมแล้วดูบริบททีมวอลเลย์บอลลงชายของโรงเรียนตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องคว้าน้ำเหลวก็คือแพ้ตลอดข้อหนึ่งเป็นไปได้ไหมพอได้ไหมอ่ะได้ติ๊กถูกไก้ก่อนอันนี้คือเราเราเช็คแบบช้าๆแบบละเอียดก่อนแต่ถ้าไปสอบจริงๆถ้าสำนวนไหนทราบความหมายมันก็จะไวกว่านี้ ข้อที่2ลูกศิษย์ของออลูกศิษย์ส้มคนหนึ่งเนี่ยเก่งวิชาสังคมศึกษามากทางด้านกฎหมายประวัติศาสตร์และาศาสนาหาตัวจับยากจริงหาตัวจับยากแปลว่าอะไรลูกเก่งมากหาคนมาเทียบเท่าได้ยากถูกปะเก่งแบบสุดๆหาคนมาเทียบเท่าเขาไม่ได้เลยถูกไหมอ่ะถูก หมายเลขสาบอกว่าเจ้าของร้านที่ถูกปลน้นสงสัยว่าเกลือเป็นหนอนเกลือเป็นหนอนมันความหมายมันแปลว่าคนที่ใกล้ชิดอะคิดทรย์หักหลังใช่ไ่ะคนใกล้ชิดใกล้ชิดคือทราบความเป็นไปเป็นมาทุกอย่างของเราเนี่ยนะสงสัยว่าเกลือเป็นหนอนเพราะว่าคนลายเนี่ยรู้ที่ซ่อนเงินเป็นอย่างดีใช้ได้ไหมได้แสดงว่าสามข้อนี้ยังไม่ผิดเลย สมมติคำตอบก็อยู่ในสองข้อสุดท้ายอะเธอเธอว่าข้อไหนผิดอืมไบรท์ส่งสารแม่ค้าเลยเหมามะม่วงสุกคือมะม่วงสุกก็พอสุกงอมก็ได้แต่ไม่ต้องมีงอมพระรามถูกปะ่ะเพราะงอมพระรามแปลว่าทุกข์ลำบากเต็มที่ทุกข์ทรมานยากลำบากอย่างแสนสาหาัสแต่คือมะม่วงเนี่ยมะม่วงมันคือมะม่วงมันสุกหรือมะม่วงมันงอมใช่ไหมแค่นั้นเองดังนั้นตรงนี้มันเกินมา ใช่ไหมครับข้อนี้สัมมวนมันเกินมานะคะเบอร์5บอกว่าเวลาเข้าไปในห้องสมุดเนี่ยนะลูกเวลาเข้าไปในห้องสมุดก๊อ์งงเป็นไก่ตาแตกทุกทีเพราะไม่รู้ว่าจะหาหนังสือได้อย่างไรคาว่างงเป็นไก่ตาแตกคืองงมากทําอะไรไม่ถูกเลยเหมือนเข้าไปแล้วเจออะไรที่มันเยอะๆใช่ป่ะเยอะๆแล้วมันแบบเบลอไปหมดเลยว่าเอยฉันจะเริ่มจากล็อกไหนดีวะ ถูกไหมอันนี้คืองงเป็นไก่ตาแตกใช้ได้คำตอบคือหมายเลขสอ่ะข้อสอบข้อที่3ลูกข้อนี้วัดความรู้เรื่องอะไรระดับภาษาเรียนตอนมอ,อะไรมหถูกป่ะถ้าเกิดน้องๆจำได้ระดับภาษามีกี่ระดับห้หมีมีอะไรบ้างไหนไล่ดิ พิธีการทางการกึ่งทางการไม่เป็นทางการหรือเราเรียกว่าสนทนาก็ได้นึกออกปะแล้วก็กันเองอ่ะโทนอีกรอบนึงพร้อมกันดังๆระดับสูงสุดคือพิธีการไล่ลงมาเป็นทางการไล่ลงมาเป็นกึ่งทางการต่อมาไม่เป็นทางการและสุดท้ายกันเองนึกออกไหมทีนี้แต่ถ้าข้อสอบถามโจทย์แนวนี้ลูก ข้อใดใช้ระดับภาษาต่างกับข้ออื่นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมันมี5ตัวเลือกถูกป่ะถ้ามันมี5้าตัวเลือก4ี่ตัวเลือกมันต้องเป็นระดับเดียวกันนึกออกป่ะทีดังนั้นเนี่ยแนวข้อสอบแนวเนี้ยเขาก็จะเช็คออกมาว่าเด็กๆแยกออกไหมระหว่างทางการกับไม่เป็นทางการ นึกออกไหมลูกข้อสอบออกแบบนี้คิดแบบนี้เวลาเราไปเวลาเราไปในห้องสอบนะเวลาน้องเจอข้อสอบข้อหนึ่งป๊บน้องต้องอ่านโจทย์ก่อนคําว่าทําได้หรือทําไม่ได้เนี่ยสําหรับข้อสอบวิชาภาษาไทยนะคือน้องอ่านโจทย์แล้วน้องเข้าใจไหมว่าโจทย์ถามอะไรถ้าน้องอ่านโจทย์แล้วน้องเข้าใจว่าข้อนี้น้องจะหาคําตอบยังไงเนี่ยน้องมีโอกาสถูกไปแล้ว50%อะถูกปะแต่ถ้าน้องอ่านโจทย์แล้วน้องยังแบบว่าเฮ้ย เอข้อนี้ทําไงวะเนี่ยมีโอกาสผิดล้วนึกออกปะดังนั้นเราเพีายามดูโจทย์ดีๆว่าโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดใช้ระดับภาษาต่างกับข้ออื่นเราดูแค่ว่าเป็นทางการหรือไม่ทางการถูกไหมและทีนี้ครูถามเธอว่าแล้วภาษาที่เป็นทางการกับไม่ทางการมันมันต่างกันยังไงได้มั้งถ้าเป็นทางการต้องเป็นภาษาแบบไหนภาษาเขียน ภาษาเขียนคือเราจะไม่ใช้ภาษาพูดเลยนึืออกว่าทุกอย่างเราเป็นทางการหมดแล้วภาษาที่ไม่เป็นทางการเราสังเกตยังไงได้บ้างอ่ะเราสังเกตหนึ่งภาษาพูดเราสังเกตที่ภาษาพูดสองเราสังเกตที่คำสรรพนามคำสรรพนามเนี่ยมันจะใช้ไม่ไม่ไม่อะไรจะเรียกว่าใช้ไม่เหมาะสมกับการเป็นทางการเช่นเขา หล่อนถูกไหมครับมันคำว,ว่าอะไรกะตัวเองอย่างเงี้ยแกอย่างเงี้ยเป็นทางการป่ะถ้าเป็นคำที่แบบเป็นไทยแท้หน่อยก็เช่นคำว่ามึงอย่างเงี้ยเออแต่มึงอย่างเงี้ยกูอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเจอในข้อสอบเท่าไหร่ถูกไหมคะอ่าต่อมาคำละเอียดที่ไม่เป็นทางการคำซ้ำลูกคำซ้ำลูกถ้าน้องเจอคำซ้ำในข้อสอบ ถ้าน้องเจอคำซ้ำคือการใส่เครื่องหมายอะไรยมกถ้าเจอคำซ้ำในข้อสอบหรือคำไม่ใส่ยมกในข้อสอบไม่เป็นทางการจะเป็นทางการอยู่คำเดียวที่ใส่ยมกได้คือคำว่าต่างๆนึกออกปะยกเว้นคำเดียวต่างๆนะ c คำซอยคำซอยคำซอยก็ไม่เป็นทางการ คำาซ้อยเช่นคำว่าอะไรอาบน้ําอาบทา่าอาหงอาหารกินข้าวกินปลาคือถ้าสมมติอย่างกินข้าวเนี่ยกินเป็นภาษาพูพดอยู่แล้วถูกไหมถ้าเราจะคําว่ากินข้าวถ้าสมมติเราจะให้เป็นทางการเราต้องแก้เป็นอะไรรับประทานอาหารเนราประทานข้าวก็ได้เนึกอออ๋อมอ่ะไกด์ไลน์มันมีอยู่แค่นี้เราลองมาดูทีละข้อกันเบอร์หนึ่ง ตัวเลือกที่หนึ่งน้องว่าตัวเลือกที่หนึ่งเป็นทางการไหมอ่ะค่อยๆดูไปนะเวลาเราอ่านนักเรียน,นสังเกตอย่างหนึ่งอ่ะขอบอกใบในหนึ่งโจทย์แนวนี้ในข้อสอบส่วนใหญ่ข้อความทั้งห้าตอนมันจะมาจากข้อความเดียวกันแล้วตัด,ต,ดตัดเป็นท่อนๆนึกออกป่ะตัดเป็นท่อนๆซึ่งจริงๆแล้วในข้อสอบที่เป็นข้อความที่เป็นข้อความดั้งเดิมอ่ะ มันเป็นทางการแหละแต่เวลาเขานําไปออกข้อสอบเขาก็ต้องตัดแล้วแก้บางส่วนให้ไม่เป็นทางการใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะหาคําตอบอะเราจะเราจะอ่านทีละประโยคไม่ได้รอบที่หนึ่งเราควรจะอ่าน5ตอนให้หมดก่อนนึกออกปะวิธีการสังเกตนะอันนี้คือเราทําคะแนนแบบหวังผลคะแนนจริงๆนะเราจะไม่หวังเราจะไม่หวังสอบเผื่อฟลุกนะเราหวังสอบเพื่อหนึ่ง หนึ่งวินาทีที่เราทําข้อสอบเราต้องได้สองคะแนนหรือกี่คะแนนก็ได้ใส่กระเป๋าเรานะเราอ่านข้อความทั้งหมดก่อนอ่านทั้งห้าตอนเลยแล้วเรามาดูว่าตอนไหนมันถูกเปลี่ยนให้เป็นภาษาพูดตอนไหนมันเปลี่ยนไปเป็นคําสั้นๆคำย่อๆหรือเปล่านะครับตอนนี้ลองมองด้วยกันทีละ้อเขาบอกว่าข้อแรกบอกว่าโครงการโครงการนี้ทางการแน่นอนนะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ระหว่างเมืองคุณหมิงคําว่าเมืองคุณหมิงมันเป็นชื่อเฉพาะใช่ไหมก็ก็ทางการได้ใช่ไหมในมนทนยูนานกับเมืองเวียงจันทร์อ่าเบอร์หนึ่งเราสะดุดตรงไหนไหมอย่างติ๊กไว้ก่อนนะ,ะน่าจะเป็นทางการข้อความที่สองบอกว่าเดิมทีเราเข้าใจกันว่าจีน จะใช้เส้นทางที่ผ่านเชียงของในจังหวัดเชียงรายแต่ล่าสุดจีนกลับเลือกเส้นที่ผ่านแขวงอุด,ดมชยัยเด็กๆว่าข้อนี้ทางการไหมอถ้าไม่ทางการน้องๆน,น,น้องสะดุดตรงคำว่าอะไรคำว่าอะไรนะล่าสุดเดิมทีเดิมทีสะดุดตรงคำว่าเดิมทีปะ่ะ ถูกไหมเดิมทีอ่ะค่อยๆแบบติดไว้ก่อนนะเดิมทีเราเข้าใจกันว่าจีนเด็กๆดูคาว่าจีนจีนนี่มันเป็นคือตัวมันคือคําเรียกย่อใช่ไหมพอถ้าสมมุติเราจะพูดเต็มๆมันต้องพูดว่าประเทศจีนอ่ะเรากลับไปอ่านข้อถัดไปก่อนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้าง ตั้งแต่ปี2559และใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีประโยคที่3อ่านแล้วไม่สะดุดแล้วหมายเลข4พูดว่าว่าอะไรประเทศจีนอันนี้พูดย่อหรือพูดเต็มพูดเต็มแสดงว่าถ้าพูดเต็มต้องเป็นทางการคําตอบเจอแล้วเนาะประเทศจีนจะใช้ประโยชน์ทางด้านการขนส่งสินค้าลงมาและการนำทรัพยากร,กรกลับไปยังประเทศจีน ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าเบอร์สอง่ะไม่น่าจะเป็นทางการเหลือเหมายเลขห้อีกข้อหนึ่งนะข้อความเี5บอกว่าโครงการนี้จะส่งผลให้การค้าชายแดนของประเทศสารรัฐประเารเิตาประชาชนลาวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโอเคปะทางการทางการไหมชื่อเต็มไี้ไงชื่อเต็มเนี่ย,ยปื๊บดังนั้นข้อไหนต่างจากพวก หมายเลขสอเหตุผลเพราะว่าหมายเลขสอเป็นแบบไม่เป็นทางการติวเข้มช่วงแรกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปพบกับสาระดีๆที่ทางรายการของเราเนี่ยมามอบให้ดีกว่าครับไปกันเลย สวัสดีครับพบก,กับพี่ปลื้มในช่วง Road to You กับเรื่องดาวที่น่าสนใจในการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะครับและวันนี้ครับสำหรับน้องๆที่มีความสนใจอยากเข้าเรียนในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับห้ามพลาดเพราะพี่ปื้มเนี่ยจะพาน้องไปเจาะลึกเกี่ยวกับการสอบของกสพทนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยครับแล้ววันนี้ครับปื้มอยู่กับศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงบุญมีสถาปัตยวงศ์ ประธานอนุกรรมการค่ะเล่บุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงกสบทครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอเริ่มถามคำถามแรกนะครับเผื่อน้องๆที่อาจจะยังไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการสอบกสพทนะครับว่าการสอบกสบทเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์คือกสพทเนี่ยนะคะเราย่อมาจากคือกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยครับแต่พอพูดถึงเรื่องการสอบเนี่ยนะครับดูจินความกว้างกว่านั้นเพราะว่าขณะนี้เรามีเครือข่ายหรือว่า สมาชิกของทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้ามาร่วมกับของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ไทยโดยมาจากคณะทันตแพทย์ศาสตร์นะคะจตุวแพทย์ศาสตร์แล้วก็คณะปีศัจศาสตร์นั้นรวมกันนี่ก็จะเป็นสาขารวมทั้งหมดการที่เรามาร่วมกันเพราะคิดว่ากลุ่มนักเรียนหรือผู้ที่ต้องการจะเข้าเนี่ยก็สามารถจะเลือกได้ตามต้องการครับผมในการคิดคะแนนของการสอบกศเนะครับแบ่งเป็นยังไงบ้างครับ เรื่องคะแนนเนี่ยเราก็จะ,ะคิดจากที่หนึ่งคือเราจะมีการสอบวิชาเฉพาะนะคะแต่ว่าวิชาเฉพาะของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราถือว่าจริงๆอันนี้มันไม่ใช่ว่าต้องไปไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องของความรู้จริงๆอ่ะนะคะเป็นการที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อันที่หนึ่งคือเราดูที่ว่าทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้รนะคะว่า เวลาเราอ่านเพราะว่าเราก็คิดว่าตอนนี้มันต้องมีคนควรจะต้องมีคุณสมบัติในการที่จะสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะคะมับเรือควรในการอ่านก็ต้องสามารถจับใจความได้สามารถจะวิเคราะห์และแสดงถึงความเชื่อมโยงอะไรเป็นเหตุเป็นผลอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะมีในการสอนวิชาเฉพาะมันจะเป็นเรื่องแนวคิดหรือการประเมินทางด้านจริยธรรมอันนี้ก็จะเป็นส่วน ของวิชาเฉพาะที่เราจะจัดสอบเองซึ่งอันนี้ส่วนนี้จะเป็น3 0 30% 30%นามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เฉพาะวิชาคอสพทของวิชาเฉพาะของคอสพทอีก70%เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นวิชาที่เขาสอบโดยสสสเป็นผู้จัดนะคะอันนั้นคือวิชาสามัญที่เขาเรียกวิชาสามัญ9วิชาครับแต่สวิชาสามัญ9ก้าวิชาเนี่ยเราเอา7วิชาซึ่งของเป็นสายวิทยาศาสตร์คือเป็นของทางด้านสายวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นรวมกันอัน7วิชานี้ก็จะเป็น70% แต่ว่าสัดส่วนไม่ใช่ว่า,าจะเท่ากันหมดะสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะคะเราก็จะรวมอันที่เป็นวิชาของเคมีชีวฟิสิกส์เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็น40่สเปอร์เซ็นต์นครับนะคะคแล้วก็เป็นคณิตศาสตร์เนี่ย20สเปอร์เซ็นต์นะคะภาษาอังกฤษ20่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วภาษาไทยกับสังคมศาสตร์อ,อีกอย่างละ10เปอร์เซ็นตะ์รวมเป็นร้อเปอร์เซ็นต์แต่ว่า เอามาทอนเป็น70%แล้วก็มาปวกกับ30%มครับแต่มีข้อกำหนดอย่างหนึ่งนั้นก็คือว่าในแต่ละอเน,นี่ยต้องได้ไม่ไม่ต่ำกว่า30%เพราะฉะนั้นในในอันเนี้ยค่ะถึงต้องถือว่าเป็นเงื่อนไขนะคะซึ่งจะรวมไปถึงโอเดตด้วยครับผมอันนั้นจะเป็นตัวที่เราต้องการว่าเนี่ยต้องอ,อนักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนครบแล้วสอบโอเดต ให้ได้ดีที่สุดเพราะเรามีเงื่อนไขหนึ่งว่าเขาต้องได้โอเนตรวมไม่ต่ำกว่า60%ในส่วนของการสอบกสพทครับในปีนีนะ้แตกต่างจากปีที่ผ่าน,นมาอย่างไรบ้างครับคือการสอบมันไม่เปลี่ยนที่ <ผม S 1> จะเปลี่ยนเนี่ยก็คือที่ระบบของของ TCAS 62ตอนนี้เราเข้าร่วมในรอบ3เนี่ยนะคะเ,เขาจะให้มีการเรียงลำดับแต่ในกศพอทอเนี่ยเราจะต้องแยกบท คณะเนี่ยคือนับเป็นหนึ่งอันดับหนึ่งจากเมื่อปีที่ผ่านมาคือยึดกสธทอันักเป็นหนึ่งแแยกออมาเป็นสี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยแยกหมดครับเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถเลือกได้นะคะเขาจะเลือกคณะในกสพททั้งหูอันดับเลยก็ได้อันันก็เป็นจิกิดที่แปลงไปจากปีที่แล้วสุดท้ายนี้ใครอยากให้อาจารย์เนี่ยฝากคำแนะนำในการเตรียมตัวก่อจะสอบกสพทให้กับน้องๆหน่อยครับในต้องพูก็ต้องบอกว่า ตั้งใจเรียนนะคะจริงๆแล้วก็อยากจะอย่างที่ว่าส่งเสริมการเรียนในห้องเรียนนะคะยังไงก็ตามในเรื่องของเราก็ทําให้เต็มความสามารถนะคะแล้วในการเ,าเลือกอันดับหรืออะไรเนี่ยนะคะก็ก็คงจะพยายามน่าจะพยายามที่จะคิดเพราะว่าตามความชอบของเราก่อนว่าเราอยากเป็นอะไรอันดับหนึ่งก็คือที่เราอยากมากที่สุด ใช่ไหมคะแต่อันดับสุดท้ายก็ควรจะเป็นอันดับที่เราคิดว่ายัางไงเราเลือกเราก็ไปเข้าเรียนได้แต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราคิดว่าความสามารถเราน่าจะไปถึงเพราะยังไงก็ตามเราต้องก็ต้องเรียนนะเราต้องเรียนให้สนุกนะคะแล้วก็จะได้เป็นสุขเวลาเราเรียนแล้วพอจบแล้วเราจะได้ทํางานอย่างสนุกและเป็นสุขด้วยนะคะ้องฝากไว้ครับผมสาหรับน้องที่มีความตั้งใจนะครับอยากเข้าเรียนในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับวันนี้ก็น่าจะรับคําตอบ จากอาจารย์และก็ข้อมูลจากอาจารย์อย่างชัดเจนนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มาก,มากที่มาร่วมพูดคุยกับรายการเรานะครับขอบคุณครับอาจารย์จ,จสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับประเด็นที่น่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับการสอบกสวทครับสวัสดีว,วันนี้พเพื่อรขอลาไปก่อนสวัสดีครับอ่ะดูข้อ4ี่หน่อย แนวนี้ก็เคยกลับมาอยู่ครั้งเดียวคือเปเปอร์เนี้ยแล้วก็หายไปเลยอาจจะกลับมาอีกในเดือนหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะมีนาคมเนี้ยเขาถามว่าข้อความนี้ใช้ภาษาระดับใดน้องๆในห้องนี้รช่วยกันวิเคราะห์หน่อยสิมีตัวเลือกว่าอะไรบ้างกันเองไม่เป็นทางการกึ่งทางการทางการแล้วก็พิธีการอ่ะเรามาช่วยกันอ่านมาพร้อมกันเลยบอกว่า คุณทราบไหมคะคุณทราบไหมคะเป็นยังไงบ้างเธอปัดชอยก็เลยคุณทราบไหมคะเบอร์ไหนเลือกไม่ได้ใครเลือกพิธีการแบบลูกไม่ได้นะพิธีการอย่าเลือกอะแล้วไงอีกคุณทราบไหมคะเคล็ดลับในการเลือกมะเขือเทศนั้นไม่ยากไม่ยากเลยมีเลยด้วยไม่ยากเลย เพียงแค่เลือกลูกที่มีคั้วติดแน่นผิวตึงเป็นมันถ้าลูกไหนผิวด้านกระด้างแสดงว่าไม่ค่อยจะสดแก่เกินไปไม่อร่อยถ้าคุณยังไม่กินกินไม่ทางการแล้วใช่ไหมก็ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแต่อย่าให้เย็นจัดจะอยู่ได้หลายวันทีเดียวค่ะเธอเลือกข้ออะไรดีอ่ะทางนี้ว่าไง หมายเลขอะไรอ่าสองมีคําตอบอื่นไหมครับไหนใครว่าสามยกมือขึ้นอ่าสามครูตัดอันนี้ออกไปดูนะตัดตัวเลือกก่อนตัดห้าตัดสี่มันเป็นทางการไม่ได้เพราะถ้าทางการจะแบบทางม,มันทางการคุณทราบไหมคุณทราบไหมคะไม่ถ้าเป็นทางการต้องใช้ว่าอะไรคุณทราบหรือไม่ว่า ถูกมาทีเนี้ยกันเองครูตัดกันเองออกนีกเรียนทราบไหมว่ากันเองเนี่ยมันต้องเป็นคําแบบไหนมันต้องมีคาแบบเขาเรียกอะไรวะคํคขนองอะรู้จักคาขนองปะคําแสลงหรือคําที่แบบมึงมาพาวอยอะหรือเป็นคําแบบไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเป็นคําที่แบบเฉพาะกลุ่มนึกออกมาซึ่งข้อสอบก็ไม่ค่อยเอามาออกเท่าไหร่อาจจะมีคําว่าเองค่า อย่างเงี้ยนึกบอกป่ะสังเกตคำสรรพนามก็ได้เองข้ากูอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นกันเองนะครับทีนี้มันเหลือ2องคอลูก2กับ3ใครจะได้คะแนนสองคะแนนนี้ไปคําตอบที่ถูกที่สุดคือไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการก็คือเป็นภาษาระดับสนทนาเด็กๆฟังนะมันเป็นกึ่งทางการไม่ได้เพรอเลยรู้ปะ ภาษาที่เป็นกึ่งทางการมันต้องเป็นภาษาที่มันผสมระหว่างทางการกับไม่ทางการน้องๆเคยนำเสนอรายงานอาจารย์หน้าชั้นเรียนปะห้านาทีแรกอะครูว่าไม่ใช่ห้านาทีหรอกสักนาทีแรกพวกแกตื่นเต้นมากออกมาหน้าห้องท,ท,ท,ทักทายคุณครูอะไร สวัสดีคุณครูที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักเราทั้าเพื่อนกัน่าเกลียดล่ะและเพื่อนๆทุกคนแรกๆเป็นทางการเนาะผมนายสุดหลอนมสกุลบ้านรวยมากเงี้ยเนาะตึ๊ด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 ,ด,ดแรกๆเป็นทางการเนาะอ่าแรกๆเป็นทางการนะเพราะมันตื่นเต้นอยู่มองฟ้ามองพื้นมองหน้าต่างไม่กล้าสบตาเพื่อนพอพูดไปสักพักหนึ่ง มันเริ่มไฟติดมันเริ่มไฟติดใช่ปะ่ะพอมันเริ่มไฟติดปุ๊บมันก็เริ่มแบบเอ่มคือว่าแบบว่าก็เงี้ยเป็นไหมเป็นไหมแสดงว่าแรกๆเนี่ยมันเริ่มด้วยภาษาที่เป็นทางการแล้วมันผสมกับไม่ไม่เป็นทางการถูกไหมคะเนี่ยมันเลยเรียกว่ากึ่งทางการนึกออกไหมลูกแต่ประโยคนี้เนี่ยน้องดูประโยคนี้ประโยคนี้เนี่ย เราหาคำพูดหรือหา w o r ดิ n g ตรงไหนที่เป็นทางการไม่ได้เลยนึกออกไหมครับเช่นเราเริ่มตั้งแต่คำว่าอะไรอ่ะทราบไหมคะเคล็ดลับในการเลือกผักขืเ้เทศไม่ยากเลย mm. เพียงแค่เลือกลูกที่มีขั้วติดแน่นผิวตึงเป็นมันถ้าลูกไหนผิวด้านกระด้างแสดงว่าไม่ค่อยจะสดไม่ค่อยจะสดถ้าเป็นทางการต้องไม่สดถูกไหมครับแก่เกินไปไม่อร่อย ถ้าคุณยังไม่กินเนี่ยกินเป็นภาษาอะไรพูดเพราะถ้าเป็นทางการต้องใช้รับประทานนึกออกไหมข้อนี้ข้อนี้ก็ฝากไว้นิดนึงข้อนี้ถ้าเกิดน้องๆที่จะสอบในเร็วๆนี้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรมากแค่ให้น้องแยกให้ออกว่ากึ่งทางการคืออะไรนึกออกปะปีนี้อาจจะไม่รู้นะพูดไว้ก่อน เพราะว่าประเด็นไหนที่มันออกมาแล้วน้องๆเคยทําข้อสอบบ่อยแล้วครูก็จะไม่ย้าม,มากเพราะน้องๆผ่านตามมาแล้วแต่จุดไหนที่ข้อสอบมันยังไม่ได้ออกเราก็ต้องย้าหน่อยเพื่อให้เธอเธอจะได้ฟังเข้าหูไปเลยนึกออกปะเวลาไปสอบจริงจะได้นึกถึงเฮ้ยเคยฟังมาแล้วนี่ว่านะกึ่งทางการต้องเป็นภาษาพูดสลับกับเขียนนึกออกปะเขียนพูดหรือพูดเขียนอยู่ในอยู่ในบทความเดียวกันนะคะโอเคผ่านไป ข้อที่ห้าเป็นข้อสอบที่วัดเรื่องอะไรลูกวัดเรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเด็กๆข้อนี้ไม่ยากเลยลูกเขาบอกว่าข้อใดผู้พูดมีเจตนาขออนุญาตอนุญาตสะก่แบบนี้นะอนุญาต,ญาต,ญาตไม่มีสะอิบนตอเต่านะแต่ถ้ามีสะอีบนตอเต่าคืออะไรญาติพี่น้องอ่าอย่าลืมนะญาติพี่น้องอ่า แลถ้าอนุญาตสะกดแบบนี้นะครับอ่ะข้อใดผูพ้พูดมีเจตนาขออนุญาตก่อนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเธอว่าข้ออะไรอ่ะดูข้อแรกพร้อมกันบอกว่าขอโทษนะคะนะคะนะคะ,ะ,คะเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะเออตอนนี้มันนาะเออบางคนบอกว่านักค่ะไม่ได้นะฮะอยากให้ทุกคนใช้ถูกต้องคือมันไม่ได้ยากหรอกจริงๆอ่ะครูว่าทุกคนเนี่ยทราบรู้บ่าแต่บางทีมันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรแบบเจตนาผิดอ่ะ นึก็แบะคือเป็นแบบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเลยลูกนะสงสารภาษาแล้วเถอะนะขอโทษนะคะถ้าชันไม่นอนดึกคงมาทันแล้วแล้วขอทําอะไรอะ่ะประโยคนี้เป็นเจตนาอะไรรู้ไหมขอโทษนะคะถ้าชันไม่นอนดึกคงมาทันแล้วคือเป็นแจ้งให้ทราบนะข้อสองพูดว่าขอโทษครับตรงนี้มีคนนั่งไหมครับ แสดงว่าเจตเขาอยากจะทําอะไรเขาอยากจะนั่งไงแล้วถ้าสมมติว่ามีคนมาพูดกับน้องว่าขอโทษนะครับตรงนี้มีคนนั่งไหมครับแล้วน้องบอกว่าไม่มีครับเขาแบบอ๋อขอบคุณครับแล้วเขาไม่นั่งอะทําไงวะเราเราเคยคิดตรงนี้ไหม้าไม่นั่งแบบเราขึ้นนะเราโกรธนะแล้วถามทําไมแสดงว่าเบอร์สองเนี่ยเขาต้องการจะนั่งเขาเลยขออนุญาตเบอร์สามขอโทษทีเพื่อน พอดีมีประชุมด่วนข่าวหน้าคงไปด้วยได้อันนี้ไม่ได้ขออนุญาตแต่น,นี้ออกแนวแบบปฏิเสธถูกปะเป็นบอกเล่าปฏิเสธใช่ไหมคะอ่าเบอร์สี่บอกว่าขอโทษนะไหนบอกว่าไม่มีเวลาแต่ไปดูหนังได้ทุกอาทิตย์ประชดหรออันนี้ประชดปะจริงๆมันเหมือนต่อว่ามากกว่าไหมาเพราะว่าประชดไม่ได้ประชดต้องเป็นการพูดตรงข้ามความจริง เบอร์ห้าบอกว่าขอโทษนะน้องทําไมมาไม่ต้องเวลาลดออกไปแล้วอันนี้ขออนุญาตปะไม่ดังนั้นตอบเบอร์อะไรสองนะคะข้อนี้ไม่ยากข้อนี้เป็นการสื่อสารธรรมดาข้อสอบจุดประสงค์ของข้อสอบเขาต้องการวัดว่านักเรียนมหกเนี่ยมีทักษะในการสื่อสารได้ตรงประเด็นที่เขาต้องการกําหนดมาในบริบทหรือเปล่านะอ่ะ ข้อหลูกข้อ6ว่าไงคำในข้อใดใช้ได้มากกว่าหนึ่งความหมายทั้งสองคำนักเรียนข้อนี้นะออกทุกปีเลยข้อนี้เป็นข้อที่เด็กม .6 ครูคิดว่าเด็กม .6 ทุกคนทําได้นักเรียนข้อนี้ไม่มีในหนังสือเรียนให้อ่านมันเป็นภาษาในชีวิตประจําวันภาษาเพื่อการสื่อสารน้องเจอคําพวกนี้เยอะมากสอดใส้มีกี่ความหมายความหมายที่หนึ่งแปลว่าอะไรสอดใส้ ขนมใส่ไส้สอดไส้ที่เราเรียกกันถูกปะ่ะสอดไส้แบบว่าใส่เข้าไปข้างในถูกไหมก็ได้และอีกความหมายหนึ่งสอดไส้แปลว่าอะไรสอดไส้แบบที่มันอะไรที่มันแอบแฝงอะ่ะเคยด้ินมาสอดไส้เช่นยาเสพติดนึกออกป่ะอาวุธอะไรก็ตามนึกออกป่ะที่ม่เป็นสิ่งที่มันในเชิงลบนึกออกป่ะเช่นสมมุติว่าเราจะถือของอะไรเข้าไปในสถานที่หนึ่ง ปึ๊บแล้วเขาก็จะตรวจดูว่าเอ๊ะเธอเนี่ยมีสิ่งที่ผิดกฎหมายาสอดใส้เข้ามาหรือเปล่านึกออกปะอ่ะความหมายที่สองของมันนะสิ้นคิดมีกี่ความหมายสิ้นคิดแปลว่าอะไรดีสิ้นคิดแบบทำอะไรแบบไม่คิดอะทำอะไรแบบไม่ใช้สมองอมีความหมายอื่นไหม หมดแล้วนะถูกไหมมีความหมายเดียวถูกไหมตัดออกพอโจทย์เขาถามว่าอะไรต้องมีมากกว่าหนึ่งความหมายถูกไหมละ่ะครถูกไหมฮะลูกดำน้ำไม่กี่ความหมายดำน้ำําดำน้ําที่หนึ่งคือดำน้ำอ่ะดำน้ำอ่ะดำไปในน้ําอ่ะความหมายที่สองอะร้องเพลงร้องเพลงแบบดำน้ำําคือร้องแบบมัว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 ถูกป่ะสมมติเวลาบางคนแบบร้องเพลงท่อนแร็ปอย่างเงี้ย ก็แบบแล้วไหนเงี้ยถูกปะ่ะอ่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าที่หนึ่งคืออะไรฟ้าผ่าคือแบบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติถูกไหมอันที่หนึ่งอันที่สองฉับพลันทันทีเด้งฟ้าผ่าย้ายฟ้าผ่าเรากบอกว่าไม่ได้แบบว่าไปย้ายฟ้าผ่าบนท้องฟ้าไม่ใช่นะแปลว่าแบบไม่ทันตั้งตัวเลยถูกไหมฮะ,ะอ่าอันนี้ความหมายที่สองได้คำตอบอยัง ได้แล้วแต่เธอต้องดูให้หมดเพราะว่าทำไมรู้ไหมคำเนี่ยมันวนมากเลยนะลูกหลงเธอว่ามีกี่ความหมายความหมายแรกแปลว่าอะไรลูกหลงลูกที่ทำไมลูกที่ไม่ได้ตั้งใจต,ต,ต่อพูดให้จบเด็คือเอางี้ได้ว,ว่าลูกที่แบบว่าน้องคนเล็กที่ห่างกับพี่คนโตนํามากมาก บอกเขาว่าไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวมนดูความหมายแบบเอ๊ยยังไงหนึก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมงงนะคือแบบว่าเอาเอาไปเอา,เอาไปตั้งใจก็ได้ลูกที่พ่อแม่แบบไม่ได้ตั้งใจจะมีแต่ดันมีซะงั้นนะ่ะนึกอ็ออกมาเช่นพี่คนโตอายุยี่สิบเท่าคนที่สองสิบแปดคนเล็กห้าขวบได้ไหมอันนี้คือลูกหลงความหมายที่หนึ่งอ่ะความหมายที่สองคืออะไรดีถูกลูกหลง ใช่ปะโดนคนเขาทําร้ายกันทะเลาะวิวาทกันน้องเดินมือเดินเล่นมือถืออยู่ดีๆน,นะหรอเปมาโดนใช่ั้นนะ่ะถูกปะโดนทําร้ายร่างกายถูกลุกหลงลายเส้นมีความหมายเดียวถูกปะลายเส้นมีความหมายเดียวคือภาพที่เขียนด้วยดินสอหรือปากกาอะไรเงี้ยน,นะคะอ่ะถัดไปมีคําไหนน่าสนใจอีกหน้าตาหน้าตามีสองความหมายลูกหน้าตาแรกคืออะไร หน้าตาแล้วคือหน้าตาธรรมดาก่อนเลยหน้าเธอเน่ยหนังหน้าเธอเนี่ยได้บอกไหมน่ะคิ้วจมูกถูกไหมหน้าตาอุเด็กคนนี้หน้าตาดีคือสวยหลอ่อถูกป่ะความหมายที่สองคืออะไรเป็นหน้าเป็นตาคือเขาเรียกอะไรแบบเป็นหน้าเป็นตาคือ,อยังไงเกียรติยศชื่อเสียงถูกไหมเนี่ยประมาณนี้นำแรกมีกี่ความหมายหนึ่งมือปืนกี่ความหมาย เดี๋ยวนะสองอมือปืนแปลว่าอะไรได้บ้างมือยิงถูกปะ่ะมือยิงมือเป็นปืนได้ไหมมือแบบไม่ใช่มือไม่ไม่ใช่นิ้วแต่เป็นปืนอย่างเงี้ยหรอลำกล้องอย่างเงี้ยหรอมีความหมายเดียวส่วนย่อมเกี่ยวความหมายความหมายเดียวนะครับดังนั้นตอบข้อเลยดีอ่าเบอร์สองถัดไปข้อเจ็ 7. โอ้ันนี้ไม่ยากการใช้คำ ทับศั์คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่สามารถใช้คำไทยแทนได้นะไม่สามารถใช้คำไทยแทนได้วงกลมไม่สามารถใช้คำไทยแทนได้หาคำภาษาอังกฤษกันหน่อยดีเบอร์หนึ่งคำว่าอะไรดีชอยแรกคำว่าอ่ะฟิตร่างกายที่ฟิตมีคำไทยปะร่างกายที่แข็งแรง หมายเลขสอขอข่ายบอกว่าการบริหารข้อมืออาจใช้วิธีการอาจใช้วิธีบีบลูกเทนนิสลูกเทนนิสเทนนิสนี่มาจากคำนี้ใช่ปหใช้ลูกอะไรดีมีคนบอกลูกสก,กาดถามว่าแล้วลูกสก,กาดเรานิยมใช้ปะถามว่าเราใช้คาว่าลูกเทนนิสสื่อสารกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ปะ เราอนุโลมไปแล้วว่าเราใช้คำว่าเทนนิสได้เทนนิสวอลเลบอลฟุตบอลเบสบอลถูกปะพวกเนี้ยงงไหมงงไหมงงไหมอ่าขอไข่ใช้ลูกเทนนิสได้สนุกเกอร์สน er ุกเกอร์มีมีมีคำไทยไหมมีปะไม่นิยมมีมีคำว่าอะไรมีคำว่าอะไรนะ <laughs> อ้าวขอวายบอกว่านักกอล์ฟ กอล์ฟเนี่ยควรออกกําลังกายและบริหารร่างกายให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีคําไทยไหมไม่มีข้อนี้ตืดตืดขอไข่ขอคขอขวายอ้าวแล้วงองงูล่ะมีคําว่าอะไรกล้ามเนื้อที่มีความยืดหยุ่นดีจะทนทานพอที่จะเล่นให้จบใช้ได้ดีอ่ะการแข่งขัน แล้วข้อจอจารย์บอกว่าการบริหารข้อไหลเริ่มต้นด้วยการวอร์มอัพวอร์มอัพใช้คำว่าอะไรได้ไหมคำไทยอบอุ่นร่างกายแต่ถ้าเกิดเราจะทำคำว่าอบอุ่นร่างกายเนี่ยให้เป็นแบบสํานวนในภาษาไทยจริงๆต้องบอกว่าเริ่มต้นด้วยการทำให้ร่างกายอบอุ่นเพราะเราต้องเอาคำหลักไว้ข้างหน้าแล้วเอาคำขยายไว้ข้างหลัง ถูกปะแต่ถ้าเอออบอุ่นร่างกายก็โอเคมันก็บัญญัติเป็นภาษาธรรธไทยได้ถูกไหมคะดังนัน้นคำตอบคือข้ออะไรดีข้อ2เนี่ยข้อนี้ข้อนี้ออกมาแจกคะแนนอ่ะก็ลองไปทบทวนในเนื้อหาแนวต่างๆดูนะยังมีข้อสอบอื่นๆอีกเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันทำข้อสอบในแนวต่อๆไปในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ เอาละครับติวเข้มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เมาก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องๆที่กําลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันด้วยนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะทบทวนนะครับแล้วก็อยากจะดูย้อนหลังนะครับก็ง่ายๆครับแค่เข้าไปที่ e.tvthai.tv นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตาม f a c e b o o k p a g จติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสาหรับวันนี้พี่เมาต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ข้อสอบออกมาเนี่ยในบางปีข้อสอบเขาไม่ได้เขาไม่ได้เว้นวักให้เธอเธอมีหน้าที่อ่านแล้วเว้นวักเองเวนวักแล้วคิด